ท่านผู้ชมครับมีข้อมูลมากมายที่เข้ามาในกลุ่มโซเชียลมีเดียหรือกลุ่มไลน์ที่ผมได้มีโอกาสได้ดูแลนะครับในเรื่องของการให้เราช่วยประเมินวิธีการในการที่เราจะสามารถทำงานอย่างมีความสุขสูงสุดทั้งเรื่องของตัวองค์การตัวบุคลากรตัวผู้บริหารแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารการในยุคปัจจุบันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริบทของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลยุคใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะสามารถนั่งกลางใจบุคลากรทั้งหมดในสถานประกอบกิจการแล้วขอคำแนะนำขอความร่วมมือนะครับเพื่อจะทำให้แผนงานวัตถุประสงค์ขององค์การและประสบความสำเร็จผลเป็นเรื่องที่ยากเอาเรื่องครับนี่คือการบริหารจัดการว่าเรื่องของการบริหารหัวใจบุคลากรทั้งหมดในสถานประกอบกิจการให้ตอบโจทย์องค์การหรือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธุรกิจให้ได้นะครับหลายองค์การครับมีความสับสนครับมีกระบวนการการผลิตมีกระบวนการการบริหารการมีกระบวนการการจัดซื้อหรือว่าการวางแผนอย่างดีเยี่ยมฮะแต่ยังขาดเรื่องทักษะในเชิงจัดการบริหารคนครับยิ่งคนมากยิ่งมีความยุ่งยากเป็นอย่างยิ่งการที่เราบริหารจัดการในคนยุคใหม่ต่างเจเนอเรชันเนี่ยนะครับจำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นจะถอยหรือหนีหรือไม่เรียนรู้ไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเจเนอเรชันของเด็กปัจจุบันหรือคนปัจจุบันนี้รุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความไวต่อมิติต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อายุก่อน18ปีหรือ18ปีตามพรบกฎหมายแรงงานที่สามารถเข้าทำงานได้นี่นะครับจนถึงอายุที่ต่างวัยไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่25ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ30ถึง35 40 45ถึง50กว่าๆเห็นไหมครับในแต่ละองค์การนั้นจะมีคนหลากหลายเจเนอเรชันหรือต่างวัยในการจัดการในเชิงการบริหารแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับหรือระบบในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานเนี่ยจะเป็นอีกประเทศหนึ่งในภาคภาคีนั่นคือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือแม้แต่เอเชียเราเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่มีบุคลากรหรือประชาชนนั้นเป็นผู้สูงวัยครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่านักบริหารงานบุคคลยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีการวางแผนในการวางแผนบุคลากรอย่างแท้จริงตั้งแต่เรื่องของการตอบโจทย์ให้ได้นะครับว่าคนยุคใหม่นั้นต้องการประเด็นอะไรชื่นชมหรือชื่นชอบหรือว่าต้องการสถานประกอบการรูปแบบไหนลักษณะการออกแบบการดีไซน์ให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการด้านองค์การเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยในการทำงานแสงสีเสียงบรรยากาศนะครับเขาบอกว่าการนั่งกลางใจเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้ผลแล้วนะครับเขาบอกจะต้องทำให้สถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยสูงสุดมีความร่มรื่นมีความผาสุกมีความอิ่มสุขมีความเปี่ยมสุขครับตรงนี้แหละครับบุคลากรในสถานประกอบการนั้นจะมีความรักความผูกพันเสมือนกับองค์การนั้นเป็นบ้านแห่งที่สองของเขาเองครับนี่แหละที่อยากจะนำพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ในนอกห้องเรียนนะครับเราอยากจะเห็นการเชื่อมต่อไปศึกษาดูงานเป็นกระบวนการทางความคิดของแต่ละองค์การนะครับว่าเขามีรูปแบบใดนะครับที่สามารถครองคนขององค์การนั้นให้อยู่กับองค์การได้นานที่สุดไม่มีปัญหาเรื่องของการเทิร์นโอเวอร์ของคนนะครับเขาบอกว่านี่แหละครับนักบริหารงานบุคคลยุคใหม่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องรู้มีฐานฐานความรู้ฐานความคิดประสบการณ์ต่างๆเข้ามามากมายครับนี่คือรูปแบบนึงนะครับที่นักบริหารงานบุคคลยุคใหม่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนครับ